สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับผมพบกันกับช่องช้างพลายธันวานะครับผมเช่นเคยครับบรรยากาศเช้าๆนะครับผมวันนี้ก็อากาศสดชื่นนะครับลมเย็นครับฟ้าครึ้มครับผมวันนี้ก็มาเยี่ยมน้องบุญทันนะครับผมโอ้ทานหญ้าอย่างดีเลยครับผมทานหมดทุกเส้นเลยครับทุกต้นเลยครับผมไม่เหลือเลยนะครับกินเก่งมากนะครับโอ้พอควานมาแต่เช้าแท้โอ้โหพอควานก็มาแต่เช้าเลยนะครับผมโอ้ทานหมดเลยครับเมื่อคืนทานเก่งนะครับบุญทันเนี่ยบุญทันดีจ้าก็แล้วสวยๆจ้าก่อนดังๆเสียก่อนแล้วจ้าเนี่ยครับก็ไปทางไหนเนาะพอควานวันนี้ไปทำนาโอ้ไปทำนาครับทำนายังไม่เสร็จครับน้ำท่วมข้าวนะครับผมลองไปเอาสูบน้ำออกนะครับผมจำมั่มเลยนะครับนอนลงดีๆเดี๋ยวนอนลงดีๆก่อนนอนลงลูกปัดกวาดก่อนนะว่านอนตอนง่ายนะครับนี่โอ้กินด้วยนอนก็นอนแค่นอนยังกินได้นะครับผมเนี่ยโอ้นอนกินเลยเก่งเดี๋ยวก่อนปัดกวาดก่อนขี้ดินออกขี้โคลนออกก่อนเอาลูกครับครับเกษตรกรนะครับนี่เกษตรกรไปนาทุกวันนะครับผมทำนาครับครับพ่อควานก็ทำนานครับยังไม่เสร็จครับผมก็พาสาวน้อยไปทำนาทุกวันนะครับผมก็ที่นาก็จะมีที่ลามอยู่นะครับผมแต่ไกลนิดนึงครับก็ออกกำลังกายไปในตัวเนาะครับเดินไปเดินมาครับตอนเช้าไปตอนเย็นกลับก็จะมีน้ำนะครับเป็นน้ำให้เล่นด้วยนะครับเป็นน้ำหนองน้ำห้วยนะครับผมมีหญ้าแบบธรรมชาติก็มีน้ำห้วยนะครับผมที่นาของบุญทันนะครับสาวน้อยกำลังจำมั่มเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวก็อย่าเพิ่งไปเอาอีกตาสวยนะครับเนี่ยลูกตาสวยนะครับในตาสาวน้อยโอ้ดูครับถ่ายจำมั่มเลยติดควานนะครับมานี่แล้วมานี่มาเลยมาเอาลูกมาอะไรมาเอานิ่งตาสวยนะครับจะไปก่อนควานแล้วครับรู้จักเส้นทางแล้วครับผมไปแล้วไปทำนาเด้อบุญทันรีบทำรีบเสร็จเด้อไปแล้วครับพอควานก็พาไปแล้วครับรู้จักทางไปด้วยนะครับผมออกรำหน้าไปเลยครับไปมาทุกวันก็ชินเส้นทางนะครับผมครับเดินไม่รอเลยครับผมโอ้ไม่รอกันเลยครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมกับช่องช้างพลายธันวานะครับผมครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอให้คุณแม่คุณพ่อทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมครับดูครับเดินไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ